งมาแฮะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตากสาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลแกงมะแฮะเป็นอาหารพื้นเมืองประจำถิ่นของชาวจังหวัดตากโดยชาวอำเภอบ้านตากนิยมปลูกถั่วมะแฮะไว้ตามบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านจึงนำเมล็ดมะแฮะมาปรุงเป็นอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมการรับประทานของชาวอำเภอบ้านตากซึ่งนิยมรับประทานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากเป็นฤดูที่มีถั่วมะแฮะและเมล็ดมะแฮะจะมีรสดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนลักษณะของต้นมะแฮะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อมลำต้นตั้งตรงสูง 1-3.5 เมตรผิวลำต้นเกลี้ยงสีเขียวหม่นลำต้นแก่มีสีม่วงแดงมักแตกเป็นร่องสีน้ำตาลใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อย3ใบเรียงสลับใบย่อยรูปขอบขนานแกมใบหอกใบมีขนาดเล็กปลายใบแหลมคล้ายใบขมิ้นต้นผิวใบทั้งสองด้านมีขนสีขาวนวลกว้าง 1-3.5 เซนติเมตรยาว 1.5-10 เซนติเมตรดอกช่อคล้ายดอกสโนออกที่ซอกใบรูปดอกถั่วกลีบดอกสีเหลืองมีขอบสีน้ำตาลแดงผลเป็นฝักแบนยาวสีม่วงเข้มปนเขียวเป็นห้องๆมีขนเมล็ดเท่าเมล็ดถั่วเหลืองฝักและเมล็ดเหมือนถั่วเหลืองฝักหนึ่งแบ่งออกเป็น 3-4 ห้องข้างในมีเมล็ดกลมแบนเล็กน้อยห้องละ1เมล็ดมักปลูกเป็นอาหารใช้ฝักแก่ต้มกินเหมือนถั่วหรือกินฝักสดเป็นผักมีรสฝาดขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมีทั้งถั่วแระขาวและถั่วแระแดงสามารถเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อมถั่วมะแฮะเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนกึ่งแห้งแล้งทนต่อสภาพแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆสามารถทนแล้งได้ยาวนานถึง6เดือนการปรับเข้าสภาพแวดล้อมได้กว้างบนดินหลายชนิดโดยทั่วไปถั่วมะแฮะมักปลูกในลักษณะพืชไร่เพื่อเก็บเมล็ดมากกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นลำต้นและกิ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงปัจจุบันมะแฮะเป็นพืชที่มีสรรพคุณมากมายและมีประโยชน์ตั้งแต่รากถึงเมล็ด 1. เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง 2. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิต 3. รากใช้ปรุงยาขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการปัสสาวะแดงขุ่นปัสสาวะน้อยช่วยละลายนิ่วในไตแก้อาการปัสสาวะเหลืองหรือแดง 4. รากและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยากินแก้น้ำเหลืองเสียรักษาน้ำเบาเหลืองและแดงดงสีขมิ้นหรือเบาออกน้อย 5. เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงไขข้อบำรุงเส้นเอ็นวิธีการปรุงแกงมะแฮะเริ่มจากการทำพริกแกงโดยมีส่วนผสมดังนี้ 1. พริกแห้ง 2.3. ตะไคร้ 4. หอมแดง 5. กระเทียม 6. กระชาย 7. กะปิวิธีทำ 1. นำพริกแห้งกระเทียมตะไคร้กระชายกะปิมาโขลกในครกให้เข้ากันจนละเอียดตักใส่ถ้วยพักไว้จากนั้นเตรียมเครื่องปรุงประกอบด้วย 1. พริกแกง 2. เมล็ดถั่วมะแฮะหรือถั่วแระ 3. หมู3ชั้น 4. ชะอม 5. มะเขือเทศ 6. ส้มปล่อย 7. น้ำปลาร้า 8. น้ำปลา 9. น้ำมะขามเปียกวิธีทำ1. นำพริกแห้งกระเทียมตะไคร้กระชายกะปิมาโขลกในครกให้เข้ากันจนละเอียดตักใส่ถ้วยพับไว้ 2. นำถั่วมะแฮะหรือถั่วแระมาล้างให้สะอาดแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ3ชั่วโมงใช้มือบีบเมล็ดถั่วหรือชิมดูถ้านิ่มแสดงว่าสุกแล้ว 3.นำหมู3ชั้นลงไปผัดในกระทะจนสุกจากนั้นใส่พริกแกงที่เตรียมไว้ลงไปผัดจนหอมเข้าเนื้อ
เมื่อได้ที่แล้วเทใส่หม้อถั่วมาแฮะต้มทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที 4. ปรุงรสตามใจชอบด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วยกลงจากเตา 5. ใส่มะเขือเทศส้มปล่อยลงไปคนให้เข้ากันเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ใบส้มปล่อยหากมีใบส้มปล่อยแล้วไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้เพราะใบส้มปล่อยจะมีรสเปรี้ยวและเป็นตัวชูรสให้แกงมะแฮะมีรสชาติกลมกล่อมอร่อยครบรสวิธีรับประทานแกงมะแฮะนิยมรับประทานคู่กับข้าวแคบหรือข้าวเกี๊ยวงาดำปิ้งหรือทอดปัจจุบันมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐดังนี้สำนักงานจังหวัดตากเทศบาลเมืองตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากโดยการส่งเสริมและสนับสนุนที่ผ่านมาจังหวัดตากได้ดำเนินการคือการสาธิตภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแกงมะแฮะในงานประเพณีเทศกาลและวันสำคัญต่างๆการประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นแกงมะแฮะในงานประเพณีเทศกาลและวันสำคัญต่างๆการจัดขันโตกในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงเป็นประจำทุกปี